เมื่อถูกจับโดยป้ายระเบิดของซาคอนและอุคอนชิกามารุก็ตัดสินใจถามซาโฟว่าพวกเรามาเพื่อเจรจาไม่ได้มาต่อสู้นี่เป็นกลอุบายเพื่อให้นารุโตะคิบะอากามารุและโชจิสามารถโจมตีได้แต่ว่าคิโดมารุใช้ใยแมงมุมดักจับพวกนั้นได้ทุกคนก่อนที่จะโจมตีโต้ตอบได้คิบะทิ้งระเบิดควันแม้ว่าคิโดมารุจะบอกว่ามันไร้ประโยชน์เพราะทุกคนติดอยู่ในใยของเขา แต่เหนือชั้นกว่านั้นชิกามารุสามารถดักจับพ้นนั้นได้ด้วยคาถาเลียนแบบเงาโดยอธิบายว่าเขาพยายามจะโดนจับเพียงเพื่อที่จะดักจับไนล่า ซาคอนช่วยปลดปล่อยซาโฟออกจากเงาของชิกามารุได้และจิโรโบก็ดักจากพวกเขาทันทีด้วยกระถาปลดปล่อยบาเรียดินชิกามารุตำหนิตัวเองที่ทำให้ทีมติดกับดักดังกล่าวขณะที่คิบะพยายามหาทางหลบหนีโดยใช้กระถาเคี้ยวสัตวปาคิบะสามารถสร้างรอยบุบขนาดใหญ่บนกำแพงได้แต่กำแพงเองก็รักษาตัวเองได้เช่นกัน เนจิสังเกตเห็นว่าโดมเต็มไปด้วยจักระมันจะรักษาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโดมได้ยิ่งไปกว่านั้นจักระของพวกเราเองยังถูกดูดซับโดยจิโรโบอีกด้วยชิการุถามจิโรโบว่าเขาสามารถปล่อยทีมของพวกเขาโดยแลกกับการที่จะไม่ได้ตามสัสเกตได้ไหมเมื่อจิโรโบปฏิเสธชิการุก็ถามว่าจิโรโบจะปล่อยเขาเพียงคนเดียวเพื่อแลกกับชีวิตของเพื่อนร่วมทีมได้ไหม สิ่งนี้ทําให้ทั้งนารุโตะและคิบะโกรธเคืองแต่เนจิและโชจิตระหนักว่ามันเป็นเพียงกลอุบายเท่านั้นโชจิเริ่มกินทําให้นารุโตะและคิบะตกใจมากอย่างไรก็ตามโชจิบอกให้พวกเขาจําสิ่งที่ชิกามารุบอกก่อนออกเดินทางว่าในฐานะหัวหน้าทีมชิกามารุพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อภารกิจนี้และก็ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตเพื่อนร่วมทีมด้วย เดจิเสริมว่าตอนที่คิบะโจมตีโดมครั้งแรกชิกามารุให้ความสนใจกับความเสียหายที่คิบะทำเพื่อดูว่าส่วนไหนของโดมฟื้นตัวได้ช้ากว่าส่วนอื่นๆที่ชิกามารุพยายามขายทีมออกไปนั้นเป็นเพียงปนอุบายเพื่อพิจารณาว่าตำแหน่งของจิโรโบอยู่ที่ไหนเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีของชิกามารุถูกต้องผนังที่จิโรโบปอนออกมานั้นมีจักระที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะที่ด้านตรงข้ามนั้นบางที่สุดซึ่งหมายความว่ามันเป็นส่วนที่ อ่อนแอที่สุดของโดมชิกามารุถามคิบะว่าเขาจะพยายามสร้างความเสียหายให้กับโดมอีกครั้งได้ไหมและคิบะก็เห็นด้วยเปลี่ยนอากามารุให้เป็นร่างโคร้นมนุษย์สัตว์ร้ายและใช้คาถาสี่ขากับตัวเองทั้งคู่ใช้คาถาเคี้ยวผ่านเคี้ยวทําให้เกิดความเสียหายทั่วโดม ชิกามารุขอให้เนจิระบุจุดที่ผนังโดมฝืนตัวช้าที่สุดและโยนคุณนในไปตรงนั้นเพื่อทำเครื่องหมายหลังจากที่เขาทำเช่นนั้นชิกามารุบอกให้โชจิพังกําแพงมีเพียงไทยจุดสึกที่ทรงพลังเท่านั้นที่จะทำลายโดมได้โชจิใช้คาถารถถังมนุษย์บุกทะลุโดมได้ทำให้ทั้งทีมเป็นอิสระแล้วตอนนี้ก็จบลง